ประวัติคติธรรมและปฏิปทาของพระญาณสิทธาจารย์หลวงปู่ทองพูนสิริกาโมเสนอตอนที่14เรื่องถือนิสัยใต้ร่มธรรมของหลวงปู่คำยสะกุลปุตโตท่านหลวงปู่คำท่านบวชพระเมื่ออายุมากแล้วแต่ท่านก็มีพรรษาได้10กว่าพรรษาเคยเป็นศิษย์ของท่านพระอาจารย์วังภูลังกาและท่านพระอาจารย์ฟั่นวัดถ้ำขามท่านเป็นพระที่รักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดมีความขยันหมั่นเพียรในข้อวัตรปฏิบัติเป็นอย่างดียิ่งเมื่อครั้งหลวงปู่คำยสะกุลปุตโตยังเป็นเพศฆราวาสอยู่นั้นท่านดำเนินชีวิตตามหลักศีลธรรมไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นไม่ชอบทำบาปนิสัยของท่านเป็นคนไม่ชอบพูดทำอะไรทำจริงท่านเป็นคนที่มีเหตุมีผลตรงไปตรงมาถ้าพูดภาษาบ้านเราก็เรียกว่าพูดน้อยแต่ต่อยจริงหมู่คณะและเพื่อนฝูงจึงยกย่องให้ท่านเป็นผู้นำมาโดยตลอดและชาวบ้านทั่วไปมักเรียกขานท่านว่าหลวงปู่จานคำหลวงปู่คำยสะกุลปุตโตเป็นพระสุปฏิปันโนที่มีความเคร่งครัดในหลักพระธรรมวินัยเป็นพระที่เรียบง่ายแต่ปฏิบัติวิปัสสนาอย่างจริงจังทำให้ท่านรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมเป็นพระมหาเถระที่พุทธศาสนิกชนให้ความเลื่อมใสศรัทธาท่านมีนามเดิมว่าคำเดชภูมิเกิดเมื่อวันที่4มกราคมพุทธศักราช2424ณบ้านปลาไหลตำบลปลาไหลอำเภอวริชภูมิจังหวัดสกลนครโยมบิดาชื่อนายคุณเดชเดชภูมิส่วนโยมบรรดานั้นไม่ปรากฏนามมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด9คนท่านเป็นบุตรคนที่6การปกครองหมู่คณะของหลวงปู่คำนั้นท่านจะทำเหมือนพ่อปกครองลูกมักจะเรียกพระเนนทุกๆรูปว่าทำน้อยทำน้อยเหมือนกันหมดเช่นทำน้อยมาจากไหนทำน้อยภาวนาเป็นยังไงทำน้อยจะไปไหนเป็นต้นท่านเองไม่ชอบอยู่ว่างๆหากไม่ทำกิจวัตรอย่างอื่นหรือเดินจงกรมภาวนาท่านจะนำไม้พร้อมมีดประจำตัวของท่านมาจัดทำบริขารสองอย่างคือทำเชิงบาตรหรือทำกรดอยู่เป็นประจำนิสัยไม่ได้ขาดจนถึงวัยชราหากพระเนรรูปใดไม่มีท่านก็อนุเคราะห์มอบให้ไปใช้พระเนนที่มาอยู่กับท่านทำกรดและเชิงบาทเป็นทุกรูปปีศราช2473ท่านอายุได้49ปีท่านได้สร้างครอบครัวให้มั่นคงถาวรพออยู่พอกินตั้งหลักปักฐานได้แล้วท่านจึงได้ลาภรรยาและบุตรรวมทั้งญาติพี่น้องเพื่อขอกลับเข้ามาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งพอดีในช่วงนั้นท่านพระอาจารย์สิงห์คันตยาคโมและท่านพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาบโลสองขุนพลแห่งกองทัพธรรมสิทธิ์อาวุโสของหลวงปู่มั่นพุริสโตพระปรมาจารย์กรรมฐานใหญ่สายวิปัสสนากรรมฐานได้ออกจาริกทุดงผ่านมาพักอยู่ที่ป่าช้าบ้านปลาไหลปัจจุบันเป็นวัดป่ารัตนโสพลบ้านปลาไหลท่านได้เห็นข้อปฏิบัติของครูบาอาจารย์ทั้งสองแล้วเกิดความเลื่อมใสจึงได้เข้าไปขอมอบกายถวายตัวเป็นศิษย์ซึ่งครูบาอาจารย์ทั้งสองก็เมตตาและรับท่านเป็นศิษย์พร้อมกับได้บวชเป็นตาผ้าขาวให้อยู่รักษาศีล8บำเพ็ญธรรมศึกษาข้อวัดปฏิบัติไปก่อนเพื่อให้รู้ถึงแนวทางการประพฤติปฏิบัติของพระกรรมฐานฝึกหัดเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาและก็ได้พาหลวงปู่คำไปศึกษาข้อวัตรปฏิบัติกับหลวงปู่เสากันตาสีโลและหลวงปู่มั่นพุริทโตซึ่งในขณะนั้นท่านได้เดินทุดงมาพำนักเพื่อภาวนาอยู่ในเขตจังหวัดสกลนครจากนั้นท่านพระอาจารย์สิงห์และท่านพระอาจารย์มหาปิ่นได้นำหลวงปู่คำยสะกุลปุตโตเข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุณพัทธสีมาวัดโพธิสมพรตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยมีท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปัชฌาย์
พระครูศาสนุปกรณ์เป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระครูประสาทศาสนกิจเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายานามว่ายะสากุลปุตโตภายหลังอุปสมบทแล้วได้เดินทางมาพักจำพรรษาณวัดศรีโพนเมืองตำบลธาตุเชิงชุมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครั้นเมื่อออกพรรษาแล้วท่านได้ออกเดินธุดงค์ไปภูลังกาจังหวัดหนองคายร่วมกับพระอาจารย์วังทิติสาโรได้เดินทางเข้าไปอยู่กับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่วัดป่าบ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครรวมทั้งได้จำพรรษากับองค์ท่านพระอาจารย์มั่นด้วยขณะจำพรรษาได้รับความเมตตาจากท่านหลวงปู่มั่นได้รับฟังธรรมะและอุบายธรรมในการปฏิบัติธรรมพระกรรมฐานครั้นได้ทราบแนวทางการปฏิบัติข้อปฏิบัติต่างๆแล้วท่านได้กราบลาหลวงปู่มั่นภริทัตโตออกเดินธุดงค์ไปตามเทือกเขาภูพานตามสถานที่ต่างๆเพื่อหาความสงบวิเวกในการบำเพ็ญธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาสำหรับครูบาอาจารย์สหธรรมิกที่เคยร่วมธุดงค์กับหลวงปู่คำยะสากุลปุตโตมีมากมายหลายท่านด้วยกันอาทิเช่นหลวงปู่อ่อนญาณสิริวัดป่านิโครธารามอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่ฟั่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครหลวงปู่ชอบฐานสโมวัดป่าสัมมานุสรอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยและหลวงปู่รุยจันทสาโรวัดถ้ำผาบิ้งอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเป็นต้นเมื่อวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2520หลวงปู่คำได้มรณภาพลงอย่างสงบด้วยโรคชราณวัดศรีจำปาชนบทสิริอายุรวม96ปีพรรษา42ทั้งนี้คณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์ได้ทำการถวายเพลิงศพของท่านเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2521ภายหลังจากการถวายเพลิงศพของท่านได้ไม่นานเท่าไหร่นักเท่าฐานอัฐิของท่านได้กลายเป็นพระธาตุเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญสมณธรรมขององค์ท่านว่าบำเพ็ญจนบรรลุมรรคผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาแล้ว